อิงอิงท่องบทสวดกราบขอขมาแม่บอกลูกสาวอะไรที่ผิดก็แก้ไขเรียกว่าเป็นประเด็นที่หลายคนนะครับจับตามองมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับปมดราม่าระหว่างดาราสาวอย่างธัญญาธัญเรศเมียหลวงหลวงสังหารครับกับอิงอิงอิงภัทรหลังดาราสาวนะครับออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของน้องอิงอิงกับสามีเป๊กสรรชัยซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่ของน้องอิงอิงนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงเรื่องนี้ว่าต่อให้ยังไงลูกก็คือลูกรวมถึงตั้งแต่เป็นกระแสนั้นทางด้านน้องอิงอิงเองก็ไม่มีทีท่าจะอ่อนลงและยังคงใช้ชีวิตแบบฟิตเฟียสเรียกว่าไม่สนใจกับกระแสจากสังคมที่กำลังถล่มเธอแต่เหมือนว่าช่วงวันสองวันที่ผ่านมานี้น้องอิงอิงนะครับจะหันหน้าเข้าพึ่งธรรมเพราะเมื่อวันที่7กันยายนเธอได้ตอบคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้าไปให้กำลังใจเธอว่ากำลังมาถือศีลและเมื่อช่วงเช้าวันที่8กันยายนน้องอิงอิงครับก็ได้โพสต์ภาพใบเซมซีลงใน IG ที่เพิ่งเสียงทายได้มาซึ่งมีความหมายดีต่อสู้กับใครไม่มีแพ้พอมีผู้เมตตาอนุเคราะห์และล่าสุดนั้นช่วงค่ำวันที่8กันยายนวันเดียวกันนี่เองน้องอิงอิงนั้นครับได้โพสต์ IG Story เป็นคลิปขณะที่เธอกำลังท่องบทสวดมนต์กราบขอขมาคุณแม่โดยที่พอท่องเสร็จแล้วนั้นแม่ของน้องอิงอิงก็บอกลูกสาวว่าอะไรที่ผิดก็แก้ไขพร้อมทั้งก้มหอมที่หัวของเธอเรียกว่าชื่อของสาวอิงอิงอิงณภัทรนั้นครับเป็นกระแสดราม่าทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ